สถานีวิทยุสราญรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลก สวัสดีค่ะมิงกลาวายชินเมียมาสกาตีนจาโซอาเซียซีนมาโจโซบาเดจะมาชุติมาบะขอต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาเมียนมาก,กันเถอะเมียมาสกาตีนจาโซกับดิฉันชุติมาชูรอดนะคะวันนี้เราก็พบกันในวันจันทร์ที่7ตุลาคม2019นะคะสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังทางหน้าจอที่รับฟังทาง f c e e o o o l l v v นะคะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ ตอนนี้นะฮะในเช้าวันจันทร์และสำหรับคุณผู้ฟังที่จะรับฟังทางสถานีวิทยุคลื่น AM 1575กิโลเฮิร์ตซ์วิทยุการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศก็จะรับฟังได้ในวันอังคารนะคะทุกวันอังคารเวลา4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะคะก็จะรับฟังในวันอังคารที่8ตุลาคมนะคะวันนี้แบร์ดีน เบเยเนเลนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะนาเทาสโกคุณนิดอัลโตบาลาคุณในเยเนบานะคุณในเยเนตานนี้ลาเนบานะคะคุณในเยเนวันที่เจ็ดตานีลาเนวันจันนะคะและเดือนนี้เดือนตุลาคมนะคะเดือนใหม่แล้วก็คือถ้าพูดเป็นภาษาเมียนมาสากลเนี่ยนะคะ เขาก็จะเรียนเสียงภาษาอังกฤษอัลตบาร์นะคะอัลตบาหรือออกโทเบอร์แต่ถ้าเป็นการเรียกเดือนตามภาษาเมียนมาโบราณน,นะคะเราจะเรียกเดือนนี้ว่าเดือนตะดินจุดนะคะตะดินจุดคุณผู้ฟังลองออกเสียงสิคะแลบลิ้นนะคะเวลาแลบลินนี่ก็ไม่ต้องออกมายาวนะักก็แค่เอาฟันออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างเอาลิ้นออกมาเหมือนตัวเดอะนะคะ ะตะนะคะตะดีนตะดีนจุดนะคะออกไม่ยากใช่ไหมฮะตะดีนจุดก็แปลว่าเดือนตุลาคมนะคะเดือนตะดีนจุดเป็นเดือนที่7นะคะเดือนที่7จ็ดอ่าจะไม่ตรงกับภาษาไทยภาษาเมียนมาเดือนที่7เพราะว่านับเดือนเมษาเป็นเดือนที่1นะคะคุณผู้ฟังลองนับไปเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่7เรียกว่าตะดีนจุดนะคะเดือนตะดีนจุด มีความสำคัญยังไงนะคะวันนี้ดิฉันจะพาทั้งคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมมารับฟังนะคะทั้งวัฒนธรรมและทั้งการท่องเที่ยวของเมียนมานะคะในเดือนตะดินจุดหรือเดือนตุลาก็แปลว่าตะดินจุดแปลว่าออกพรรษาค่ะใช่ไหมคะเดือนนี้เรากำลังจะถึงวันออกพรรษานะคะเราจะออกพรรษา วันที่เท่าไหร่นะฮะอ,ออกพรรษาจะเป็นวันที่13นะคะเบเนนะคะเบเนออกพรรษานะคะออกว่าวินนี่คือเข้าแล้วก็ว่าจุดเน่นะคะเราเคยเรียนคำว่าเข้าพรรษาเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะสุลายละนะคะเดือน วาโซใช่ไหมคะคุณผู้ฟังยังจำได้ไหมคะเดือนวาโซหรือเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสุลายละวันที่17นะคะอ่าวันที่17ก็อ่าเซคุนเซคุนเยนนี่นะคะซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาเราเรียกว่าวาวินนะฮะวาวินเข้าวาโซละพินิก็คือวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะคำว่า ละพี่เนนะฮะละแปลว่าพระจันทร์นะฮะดวงจันทร์นั่นเองนะคะพีแปลว่าเต็มนะฮะส่วนเนแปลว่าวันละพี่เนวาโซละพี่เน่ก็คือวันพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15บห้าค่ำในเดือนวาโซคือเดือนกรกฎาคมเราก็เข้าพรรษามานะคะครบสามเดือนนะฮะจะครบสามเดือนในวันที่ 13เดือนตุลาคมนะคะก็จะเป็นออกพรรษาใช่ไหมคะประเทศไทยเราก็มีออกพรรษาแต่ในประเทศเมียนมานะฮะออกพรรษาของเขาจะมีการจัดงานนะคะจัดงานรื่นเริงนะคะงานเหมือนกับงานเฉลิมฉลองนะคะก็จะเรียกว่าตะดินจุดเปวยนะ,ะตะดินจุดเปวยคคำว่าเปวย แปลว่างานนะคะงานบางแห่งก็อาจจะบอกว่าตีนจุดปวโดนะคะเพราะว่ามีคำว่าดดมันเกี่ยวกับงานทางศาสนานิดนึงนะคะทีนี้วันออกพรรษานะคะเมื่อกี้บอกแล้วว่าว่าจุดนนะคะว่าจุดนถ้าว่าวินก็เข้าพรรษาใช่ไหมคะว่าจุดนแปลว่าวันออกพรรษาถ้าเราจะบอกว่า วันออกพรรษาเมื่อไหร่นะคะนะหรือวันวันไหนถ้าถามวันไหนก็เบเนตดินจุดพิตทะเลนะฮะเบเบเนวันไหนตดินจุดพิตทะเลวันไหนคะวันที่สิบสามนะฮะเอาตัวบาเอาตัวบาละอ่ะเซโต้เจนี นะคะทีนี้มาพูดถึงว่าในการออกพรรษาของเมียนมานะคะก็จะมีงานที่บอกว่างานออกพรรษานะคะที่บอกว่างานะตะดินจุดปเปนะคะหรือตะดินจุดปเปดอเนี่ยเขาก็จะเริ่มในวันที่13นะคะพอออกพรรษาคือขึ้น15คห้าค่ำลาพิเนเนี่ยคะ่ะขึ้น15คห้าค่ำเดือนตุลาใช่ไหมคะ แล้วก็จะมีงานเฉลิมฉลองรื่นเริงไป3วันนะคะ3วันก็จาก13ถึง15ทีนี้ในประเทศไทยเวลาเราเข้าพรรษาออกพรรษาเราจะมีการเวียนเทียนนะคะแต่ที่ประเทศเมียนมาจะไม่มีการเวียนเทียนนะคะดิฉันได้ไปงานตอนเข้าพรรษาคือไปตอนเข้าพรรษาสองครั้งที่ มอํลใหญ่นะคะรัดมอนก็ไปที่วัดก็พบว่าชาวเมียนมาไม่ได้มีการจุดทูปเทียนดอกไม้แล้วเดินเวียนโบสถ์สรอบเหมือนประเทศไทยนะคะนั้นคือการเวียนเทียนของไทยแต่เขาจะจุดไฟนะคะก็คือจุดเทียนนะคะก็จะจุดเทียนตรงอาจจะที่เจดีแล้วมีที่บูชาพระใช่ไหมคะมีที่บูชาเจดีเขาก็จะจุดเทียน เยอะๆนะคะหรือก็จุดเทียนตรงที่เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดนะคะแล้วก็ไหว้พระอยังงั้นนะคะทีนี้ในวันออกพรรษาก็จะมีงานนะคะงานที่เรียกว่างานจุดประทีปหรืองานบูชาประทีปนะคะเป็นงานที่จุดจุดไฟเนี่ยะค่ะก็เรียกเป็นภาษาเมียนมาว่า มีทูนปวยนะมี Mi, แปลว่าไฟนะฮะไฟเทียนจุดเทียนนี้ก็ไฟเหมือนกันนะฮะมีทูนนะฮะทูนแปลว่าจุดนะมีทูนปวยหรือมีทูนปวยดอนะคะในงานมีทูนปวยดอก็คืองานจุดบูชาประทีปหรืองานจุดประทีปนั่นเองนะคะทีนี้ในเมียนมาเนี่ยเขาก็จะเฉลิมฉลองกัน ทั่วประเทศนะคะแต่ก็จะมีที่ตำบลตำบลหนึ่งในกรุงย่างกุ้งนะคะก็ชื่อว่าเยจอนะคะตำบลเยจอในกรุงย่างกุ้งก็จะจัดงานยิ่งใหญ่และสนุกมากดิฉันยังไม่เคยไปงานมีจุดเวเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ได้ดูคลิปนจากทีวีนะคะจากงานในทีวีก็จะเห็นว่างานปัจจุบันเนี้ย ก็เหมือนกับงานถ้าจะบอกว่าคล้ายกับงานถนนคนเดินก็ว่าได้นะฮะถ้าเปรียบกับในประเทศไทยก็คือจะจัดมีการละเล่นมีชิงช้าสวรรค์มีม้าหมุนนะคะเป็นรูปงานคล้ายๆงานวัดหรืองานถนนคนเดินและในงานก็จะมีขายของนะคะมีร้านค้ามากมายนะคะขายทั้งขนมนะคะของกินของเล่นแล้วก็ เครื่องดื่มนะคะพร้อมนะคะขนมต่างๆอย่างอาหารอาจจะออกมาเป็นร้านร้านให้นั่งรับประทานนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมจีนพม่ามาูฮิงกาข้าวสเสวนะคะ,ะเส้นบะหม,มี่เหลืองหรือเส้นข้าวสเสวรหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดก๋วยเตี๋ยวน้ำนะคะหรือจะเป็นข้าวราดแกงอันนี้เราก็จะเห็นได้ในงานแล้วก็ มีขนมต่างๆนะคะขนมพมา่ามาขายมากมายมีอาหารประเภทอาจจะเป็นเหมือนหอยทอดเหมือนไก่ทอดนะคะอย่างที่เราเห็นในงานเนี้ยเดี๋ยวนี้น่าจะนำไปจากประเทศไทยก็คือมีส้มตำด้วยนะคะส้มตำเรียกว่าอะไรคะตีนบอดีเท้าใช่ไหมคะเราเรียนไปแล้วตีนบอดีเท้าส้มตำแล้วก็มีหมูนะคะ เดี๋ยวนี้หมูย่างเสียบไม้ที่เป็นหมูย่างข้าวเหนียวเนี่ยค่ะก็ได้เข้าไปในประเทศเมียนมาเรียบร้อยแล้วโดยชาวเมียนมาที่มาทํางานในเมืองไทยแล้วก็นำแฟรนไชส์ไปเปิดไปขายในประเทศเมียนมานะคะข้าวเหนียวเสียบไม้อ่าหมูย่างเสียบไม้นะคะกินกับข้าวเหนียวแล้วก็ยังมีขนมดิฉันไปรัดมอนก็เห็นมีขนมครปนะคะเรานึกว่า คมีในเมืองไทยแต่ตอนนี้ก็ไปขายในงานที่พม่าเหมือนกันนะคะนอกจากมีอาหารต่างๆก็ยังมีเสื้อผ้าขายนะคะมีรองเท้ามีเสื้อผ้านะคะมีการละเล่นนี่คืองานที่เรียกว่ามีทูนปวยนะคะมีทูนปวยหรือมีทูนปวยดที่จัดขึ้นทั่วประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะที่ เมืองเยจ่อเมื่อกี้หรือตำบลเยจ่อในกรุงย่างกุ้งนะคะทีนี้มันก็จะมีวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งนะคะวันนี้มีทั้งเรื่องวัฒนธรรมและเรื่องท่องเที่ยวนะคะการเรียนภาษาเมียนมาเราต้องเรียนถึงวัฒนธรรมด้วยและการท่องเที่ยวด้วยเป็นของคู่กันกับภาษานะคะวัฒนธรรมเมียนมาเนี่ยนะคะก็จะมีในช่วงวันออกพรรษาเขาเรียกว่าการขอขมาในเดือนออกพรรษาค่ะ คือในประเทศเมียนมาไม่มีวันพ่อไม่มีวันแม่นะคะอย่างประเทศไทยเรามีวันพ่อใช่ไหมคะเรามีวันแม่นะฮะอมีมิญาเี่กับอภัมิญาี่เนี่ยนะคะดังนั้นในเดือนที่ออกพรรษาคือเดือนตุลาคมเดือนตะดินจุดเนี่ยเขาก็จะมีการขอขมาต่อผู้มีพระคุณนะคะก็จะคล้ายๆกับว่าในวันพ่อเราก็ไปกราบ พ่อแม่ใช่ไหมคะก็จะไปขอขามาคุณพ่อคุณแม่นะคะและครูอาจารย์รวมถึงญาติผู้ใหญ่ที่เรานับถือด้วยนะคะนี่ก็เป็นวัฒนธรรมของเมียนมาในเดือนตดินจุดหรือในเดือนออกพรรษานั่นเองนะคะมีทั้งงานรื่นเริงนะคะและก็มีวัฒนธรรมการขอขามาพ่อแม่ผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นะคะ เดี๋ยวจากการเที่ยวในงานมีทูนปปยแล้วนะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพว่าเขามีขายของยังไงบ้างแต่ดิฉันก็พยายามจะบอกว่าคล้ายๆกับถนนคนเดินในประเทศไทยนะคะอาหารต่างๆที่ประเทศไทยมีขายในประเทศเมียนมาก,ก็มีขายมีอย่างหนึ่งที่ประเทศเมียนมามีขายแต่ว่าเมืองไทยยังไม่เห็นนั่นก็คือ,อไม้ หมูจิ้มนะคะหมูลวกจิ้มแล้วก็จิ้มน้าน้าจิ้มเนะะี่ยค่ะเมืองไทยยังไม่เห็นแต่ว่าในเมียนมาก็มีแล้วนะคะอ่ะมีมีเป็นของเมียนมาอยู่แล้วนะคะทีนี้เราจะกลับมาเรื่องการท่องเที่ยวค่ะดิฉันจะขอนํามาที่ตลาดนะคะที่อําเภอเล็กๆอําเภอเม้ามาการนะคะสองตอนที่ผ่านมาก็นําไปเที่ยวที่อ่าหาดเม้ามาการ ซึ่งเปรียบเสมือนหาดบางแสนของเมียนมาอยู่ในจังหวัดทวายนะคะแล้วก็อยู่ในหาดที่เรียกว่าเม้ามาการคุณผู้ฟังคงจะจำกันได้นะคะสองตอนที่ผ่านมานะคะแล้วต่อจากนั้นก็ไปเที่ยวตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดของทวายนะคะที่เขาเรียกว่าท่าเรือที่ตลาดท่าเรือก็ตีนบอดเซกจำออกจำได้ไหมคะที่เราออกกันไปตั้งแต่ตีสีเพื่อจะไปดูการค้าขายปลา เราก็จะกลับมาที่พักนะคะในตอนเช้าหลังจากดูตลาดปลาแล้วเนี่ยแล้วก็มาเก็บข้าวของสัมภาระเพื่อจะออกจากที่พักไปยังในตัวเมืองนะคะตัวอำเภอเล็กๆที่เรียกว่าเม,มามการนะคะตอนนี้ภาพเมืองเม,มามการขึ้นแล้วนะคะเทียบได้ก็เป็นอำเภอเล็กๆนะคะแล้วเห็นไหมฮะว่า มือนกับต่างจังหวัดนะคนเะเป็นอำเภอต่างจังหวัดเล็กๆชื่อเมามาการเหมือนกันเรามารับประทานอาหารเช้าที่ร้านขายข้าวแกงนะคะเทมินสายนะคะเทมินสายแล้วหลังจากนั้นเรากินข้าวเสร็จทุกคนก็เดินไปเที่ยวตลาดนัดกันนะคะที่ฉันบอกเสมอว่าถ้าไปเที่ยวประเทศเมียนมานะคะ เราต้องไปเที่ยวตลาดนะคะเราต้องไปเที่ยวตลาดนัดไม่ว่าจะเป็นตลาดยามเช้านะคะหรือตลาดที่เขาขายกันทั้งวันเราจะเห็นอะไรมากมายนะคะเห็นการขายของเห็นชีวิตความเป็นอยู่เห็นวิถีชีวิตนะคะเห็นอาหารที่เขารับประทานเราจะเรียนรู้สับไปด้วยกันเราจะรู้ว่าเขาปรุงยังไงเขากินยังไงอาหารเขาเรียกว่าอะไรนะคะและใน,นนี้ก็ในภาพเป็นสมูซาใช่ไหมคะสมูซ่า เป็นอาหารที่รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อยๆในตลาดนัดมันก็จะเป็นเป็นโซนๆใช่ไหมคะตรงนี้ก็มาโซนขนมเรียกว่าม่งนะคะขนมเราเรียกว่าม่งนะคะมันก็มีขนมหลายอย่างบางอย่างก็คล้ายขนมเมืองไทยเดี๋ยวเราจะดูภาพว่าขนมมีอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นวุ้นนะคะก็จะเห็นว่ามีวุ้นหลายๆแบบมีข้าวเหนียวกวนนะคะ มีขนมเหมือนขนมต้มแล้วมีไส้นะคะแล้วขนมชิ้นๆเหล่านี้ค่ะในงานมีทูนเปวยก็จะมีขายในงานที่ดิฉันบอกเมื่อสักครู่ว่าเวลาเขาออกพรรษาใช่ไหมคะขนมต่างๆเราต้องเรียนรู้ว่าพม่ก,กินขนมอะไรบ้างเหมือนบ้านเราหรือเปล่านะคะนี่คือการเรียนภาษานะคะเราจะต้องไปเที่ยวที่เมืองของเขา เราดูว่าอาหารการกินเขาเป็นอะไรอย่างไรแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับประเทศไทยใช่ไหมคะเวลาเราเรียนนะเราต้องไม่เรียนภาษาอย่างเดียวถ้าเรามีโอกาสก็เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยดิฉันก็เชื่อว่าคนที่สนใจภาษาเมียนมาหรือคนที่เรียนภาษาเมียนมาอย่างน้อยก็อยากจะไปเที่ยวเมียนมาหรือไปเที่ยวเมียนมามาแล้วนะคะแล้วก็ได้ไปเห็นโน่นเห็นนี่นะคะดิฉันนําทุกท่านไปเที่ยวทาง ทวายนะคะเพราะว่าทางตะวันตกอยู่ในรัฐอ่าอยู่ในเขตมณฑลตะนินตะตยีหรือตะนาวศีนะฮะก็ไม่ค่อยที่จะมีใครไปทางซีกด้านนี้ก็เลยนำเรื่องราวที่เราไปเที่ยวมาให้ท่านได้ฟังนะคะเดี๋ยวเรามาดูสับนิดนึงที่ที่ฉันนำมาฝากนะคะจากการไปเที่ยวชมตลาดเม้ามะกานนะคะว่าเราเห็นอะไรบ้างนะคะจริงๆมีภาพอีกเยอะนึงนะคะเดี๋ยวก็ คอยดูบางบางภาพก็พอจะนึกภาพออกว่าตลาดนัดก็จะทายบ้านเรานะคะตลาดนัดนะคะเจใช่ไหมคะคำว่าเจแปลว่าตลาดนะคะคำว่าเจแต่นะคะเติมคำว่าแต่เข้าไปเจแต่แปลว่าพ่อค้าคนที่ขายของนะคะถ้าเป็นแม่ค้าเราก็คำว่ามะเติมเข้าไปนะฮะเจแต่ มะนะคะมีมะเมื่อไหรแ่แปลว่าเป็นผู้หญิงนะคะแล้วเราก็มาดูว่าอาหารทะเลนะคะปีเลซาเรารู้จักคําว่าปีเลที่แปลว่าทะเลและเรารู้จักคําว่าก้านเชที่แปลว่าชายหาดม่ามากังก้านเชใช่ไหมฮะและอาหารที่เป็นอาหารทะเลต่างๆยังจํากันได้ไหมฮะงาแปลว่าปลานะคะปะโซนแปลว่ากุ้งหอยล่ะคะขยุปู คานนใช่ไหมฮะกุ้งประโซนนะฮะแล้วก็ปลาหมึกปีจีงานะค,ะคำศัพท์เหล่านี้เราเรียนมาแล้วแล้วมาดูว่ายังมีอย่างอื่นที่ขายถ้าอย่างไก่ก็เจตตาใช่ไหมฮะหมูก็เวตตานะคะแล้วก็เนื้ออเมตานะฮะอย่างในตลาดเมื่อสักครู่จริงๆแล้วจะเห็นว่ามีภาพดอก อัญชันนะคะเขาขายดอกอัญชันด้วยมีภาพขายกุ้งแห้งนะฮะประโซนเช่าเนี่ยแล้วกุ้งแห้งมันจะมีหลายขนาดนะคะมีตัวเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ถ้าตัวใหญ่เราก็บอกว่าอากาวจีนะอากาวจีอากาวแปลว่าตัวนะฮะจีแปลว่าใหญ่อันนี้ดอกขอภาพดอกอันชันอีกทีนึงนะคะอดอกอัญชันมีขายในตลาดด้วยดิฉันก็นําสับ ของดอกอัญชันมาฝากนะคะเรียกว่าอาวมีโยอพูนะคะอาวมีอ้าอาวเมนะคะขอโทษอาวเมโยอพูนะคะอาวเมโยอพูนะคะคำว่าอพูแปลว่าดอกตุมต้มๆนะคะถ้าป้านเนี่ยดอกที่บานแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นภาพมีเส้นขนมจีนขายนะคะเส้นขนมจีนเราเรียกว่า มงฮิงค่ะนะฮะมงฮิงค่ะถ้าเส้นเหลืองแบบมีเหลืองเราเรียกว่าข้าวสเสวนะคะข้าวสเสวก็มีเสื้อผ้าเรียกว่าอาวุธอเทอาวุธอเทนะคะคำว่าเสื้อผ้ามีผักนะ,ะ,ผ,กนะ,ะผักต่างๆรวมกันเราเรียกว่าฮินตีฮินหยดนะฮะฮินที่แปลว่าแกงเนี่ยแหละฮินตีตี้ที่เป็นผลเพราะว่าผักบางบางอย่างเรากินผลมันใช่ไหมฮะกินลูกๆูกมันส่วน ถ้ากินใบเราก็ว่าหินหยวดเรียกรวมกันว่าหินตีหินหยวดนะคะก็คือผักต่างๆนั่นเองนะคะอ้าวเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะคะระหว่างที่พักฟังเพลงเราจะชมภาพทั้งหมดของตลาดเมามาการด้วยกันนะคะแล้วกลับมาพบกับดิฉันในช่วงที่สองเราจะเรียนภาษาเมียน่ากันค่ะ May you like me me ngoh pat thee the lo ha saw ye. De zai cheam the ma boru lwan nue na chen do na to les azinie bien bien les deux jeunes me l'ai causé y avait signe ma pure ได้ดูภาพแล้วก็ฟังเพลงไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันลืมบอกไปว่าตรงกุ้งแห้งนะคะปะโซนเช่านะคะประโซนเช่าก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กใช่ไหมคะขนาดใหญ่อากาวจีอากาวจีกา, G, กาแปลว่าตัวจี G แปลว่าใหญ่นะคะถ้าขนาดกลางก็อากาวลัดลัดแปลว่ากลางนะคะอากาวลัดและก็ขนาดเล็กก็บอกว่า อตเตโซงนะคะเตแปลว่าเล็กนะคะอตเตโซงแปลว่าเล็กเนะคะ <S <S ทีนี้ในตลาดยังมีคนขายพลูนะคะเรียกว่ากุ้ยเยื่อนะคะถ้ากุนเฉยเแปลว่าหมากนะคะและถ้าหมากคำคำกุนยานะคะเราจะเห็นมีขายตลอดเลยนะคะทั่วไปเพราะคนเมียนมายัางนิยมรับประทานเคี้ยวหมากอยู่นะคะทีนี้วันนี้จากตลาดเนี่ยเรา จะใช้คำถามว่าราคาเท่าไรคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะราคาเท่าไหร่ถามด้วยประโยคอะไรเปเล่าเลใช่ไหมคะบลเล่าบลเล่เลนะคะลงท้ายด้วยคำว่าเลเป็นคำถามของเบลเล่นะคะถ้าเราถามว่าเสื้อตัวนี้ดีเอ็นจีตะแทธอเบลเล่เสื้อตัวนี้นะะ D N G, llow, นหนึ่งตัวราคาเท่าไหร่คุณผู้ฟังจำวิธีถามได้ใช่ไหมคะ ต้องรู้จักลักษณะนามด้วยว่าเสื้อคืออัตาเทนะฮะหนึ่งตัวตะเทเบล่าเลวันนี้เราจะมาเปลี่ยนนิดหนึ่งนะฮะคำว่าเบล่าเลนะฮะโดยเราเติมคำกริยาลงไประหว่างเบล่าเลนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นบอกว่าเบล่าเวนะฮะเวแปลว่าไกลนะฮะเบล่า เวเลนะคะคุณดูฟังลองนึกเป็นตารางตรงกลางเนี่ยเราจะเติมคำกริยานะคะเบล่าวเวเลจากเบล่าเลาราคาเท่าไหรก็จะกลายเป็นแค่ไหนนะเบลเวเลไกลแค่ไหนนะคะวเพราะนั้นคำนามาคำกริยาที่มาใส่ตรงกลางตรงนี้ก็จะคำคำนั้นแค่ไหนนะคะเอาต,ตัวอย่างต่อไปสมมติว่าเบล่า ซาตะเลนะซาตะเลหรือซาเลคําว่าซาเป็นกริยาไปเล่าซาเลก็กินแค่ไหนนะคะอ่าถ้าใส่คําว่าจาซึ่งแปลว่านานนะคะไปเล่าจาตะเลก็แปลว่านานแค่ไหนนะคะถ้าบอกว่าจี้เมื่อกี้ตัวใหญ่ใช่ไหมฮะไปเล่าจี้ตะเลก็แปลว่าใหญ่แค่ไหนนะคะและถ้าใส่ตัวเล็กล่ะคะเต้ใช่ไหมฮะไปเล่า เตะเลเล็กแค่ไหนนะคะก็กลายเป็นคำว่าแค่ไหนไปนะคะอา้าวรอแค่ไหนเป็นเล่าโชตะเลนะ,ะผู้ชายเนี่ยใช้โชนะฮะเป็นเล่าโชตะเลรอแค่ไหนใช่ไหมคะหรือชอบแค่ไหนใจนะฮะเป็นเล่าใจตะเลนะคะชอบแค่ไหนอา้านานแค่ไหนก็เป็นเล่าจ่าตะเลแต่ถ้าดิฉันบอกว่าเป็นเล่า จ่าะ,ะเลนะฮะไม่ได้แปลว่านานแค่ไหนนะ,ะจะาตะเลแปลว่านานแค่ไหนจะตะเลแปลว่าราคาตกเท่าไหร่ก็คือแปลเล่าเลยนะคะวันนี้ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกับดิฉันในคราวหน้านะคะคุณพี่ผาชิ้นสวัสดีค่ะ 只因为我们都觉得你该只拿回那份努力，为了把我们拆散，你不属于，来而不来不。